ขาบอกว่าอสุจิปนเลือดเกิดจากอะไรครับตกใจมากเลยอายุ20ปีเป็นน้องผู้ชายนะคะเป็นครั้งแรกด้วยไม่เคยไปหาหมอไม่อยากไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์การหลั่งเป็นเลือดนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะธรรมชาติของคนเราบางคนกลัวเลือดด้วยเห็นเลือดตัวเองจะเป็นลมนะคะเกิดจากอะไรให้อยู่ดูอายุของคุณผู้ชายด้วยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือดูการเกิดซ้ำความถี่ในการเกิดซ้ำถ้าอายุน้อยนะคะนานๆเกิดทีหนึ่งถือว่าเป็นความปกติเลยนะคะก็คือต้องสัมพันธ์กับการช่วยตนเองที่รุนแรงหรือมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงนะคะทำให้เลือดเส้นเลือดฝอยนะคะแตกแล้วก็จะมีอสุจิปนเลือดออกมานะคะแต่จะต้องไม่เป็นบ่อยอาจจะนานๆทีแล้วก็สัมพันธ์กับความรุนแรงในการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าอายุเยอะน้องตังค่ะ40 50แล้วเกิดซ้ำอยู่เรื่อยๆระวังนะคะว่าเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากอักเสบหรือมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเลือดนั้นมากน้อยแค่ไหนปกติถ้าเส้นเลือดฝอยแตกอย่างที่ชมรีพูดนะคะไม่จะเกิดในหนุ่มๆที่กระทำรุนแรงโลดโผนเนี่ยนะคะก็จะไม่มีเลือดออกเยอะเกินไปโอ้ถ้าประเภทหลังมันเป็นเลือดไม่ยอมหยุดอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วนะคะต้องพบแพทย์เลยนะคะดูจำนวนเลือดด้วยแต่ส่วนใหญ่จะปนอสุจิไม่มากค่ะนะคะบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นออกมาหรือบางคนก็เป็นน้ำจางๆออกมาอันนี้ก็ถือว่าให้รอดูได้ในคนที่เป็นวัยรุ่นนะคะอายุยังไม่เยอะค่ะ